ลูกกิจมีรายการอะไรประเด็น12ครับรายการใหญ่12ล้านเลยนะลูกกิจต่อยใครครับต่อยคิมเลยครับคิมเลยเคยต่อยมั้ยยังครับอ๋อยังไม่เคยต่อยคิมเลยน้ำหนักไหนครับ137ครับ137มันตึงไปหรือว่ามันพอดีพอดีพอดีต่ำสุดทำได้เท่าไหร่ช่วงนี้137ครับอ๋อได้ปีนี้ไม่ได้แล้วไม่ซ้อมเพชรยินดีกี่ไฟล์แล้ว2แล้วไฟล์แรกต่อยรักเล็กครับไฟสองแพ้พวกน้อยครับแพ้พวกน้อยแบบคนนั้นก็เราก็ว่าเราทำได้ดีนะครับแสดงว่ามาอยู่ที่นี่ยังไม่ชนะใครเลยยังครับแต่ว่าร่างกายเป็นไงบ้างมาซ้อมนี่ก็โอเคขึ้นครับเพราะว่าครูปลัมครูซ้อมเยอะเนาะครับอยู่ที่นี่ยาวๆเลยไหมยาวๆเลยปลัมกับใครบ้างครับหลับปลัมก็เนี่ยเพราะมีเพชรดำอะไรครับเพชรดำหลายคนลงรวมเมื่อกี้เห็นลงกับหลังขาวป่ะครับดูว่าตรงนี้ก็บรรยากาศการที่ซ้อมนี่เพื่อนๆเยอะขึ้นครับตัวปล้ำตัวอะไรเยอะขึ้นดูคิมหลวยเป็นไงบ้างก็เขาก็สดขึ้นมาได้ดูไฟไหนบ้างก็ต่อยพร้อมกันบ่อยครับก็เคยเห็นอยู่มีอะไรน่ากลัวบ้างคิมหลวยก็มีเขาก็ซ้ายเหมือนกันครับก็ต้องดูกันมันช็อกครับก็วัดจังหวะกันเนาะวัดซ้ายกันเนาะยังไม่เคยเจอมีศอกมีการคอด้วยเขาเนาะแต่ตรงนี้เป็นไงบ้างถือว่าถูกคู่ไหมหรือว่ามันก็โอเคครับช่วงนี้เราก็ขาลงเขาว่ากำลังถดแต่ว่าชื่อเราจะดีกว่าเยอะเขาเนาะแล้วก็แต่ตอนนี้เราฟอร์มก็แพ้มาเลยครับน่าสนใจฝากแฟนมวยนะครับก็ฝาก FC ทุกคนครับก็ช่วยติดตามด้วยครับก็จะทำให้เต็มที่ครับวันนี้ต้องแจ้งเกิดแพ้มากี่ไฟติดแล้วสามเลยแพ้มาสามไฟโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับแหมเล่นมวยยุคนี้อย่าไปแช่อย่าไปโชว์ครับออกตัวหน่อยนะครับพักยกเอ็ดชุมพรระบบอัตโนมัติครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเข้าที่ไลน์แอดไปเลยครับแอด AEK86 นะครับแอด AEK86 ใส่แอดข้างหน้าตัว A ตัว E ตัว K86 นะครับฝากถอนโอนไวครับเรื่องของการเงินไม่ต้องกลัวนะครับมั่นคงแน่นอน 100% หายห่วงผมการันตีเองครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับทุกการบริการผมดูแล100%ครับย้ำนะครับแอด AEK86 นะครับพักยกเอกชุมพรเป็นระบบอัตโนมัติครับแอดไปเลยนะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่ด้านข้างผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ